สวัสดีครับทุกคนที่สนใจไปเรียนต่อประเทศแคนาดานะครับวันนี้ผมขอมาประกาศแนะนำรูปแบบของสถาบันการศึกษาที่เรียกว่า Polytechnic Institution นะครับ Polytechnic Institution คืออะไรนะครับเป็นรูปแบบของสถาบันการศึกษาแบบหนึ่งในแคนาดาที่เน้นเทรนให้นักศึกษาที่จบออกมาเนี่ยไปทำงานได้เลยนะครับโดยที่เขาจะทำงานร่วมกับอินดัสทรีหรืออุตสาหกรรมต่างๆเพื่อเทรนให้นักเรียนมีสกิลมีความรู้พร้อมที่จะจบแล้วไปทำงานในสายงานนั้นๆได้เลยซึ่งส่วนใหญ่จะเปิดสอนระดับดิปโลมานะครับหรือ Applied Degree ซึ่งเป็นปริญญาตรีแบบประยุกต์นะครับแล้วก็เปิดสอน Graduate Certificate หรือ Professional Certificate ซึ่ง Professional Certificate หรือ Graduate Certificate เนี่ยหลายครั้งจะต้องจบดิปโลมาหรือปอตรีมาก่อนเพื่อที่จะเข้าเรียนได้แต่2แบบแรกนะครับคือดิปโลมากับ Applied Degree เนี่ยจบมาปลายมาก็สามารถที่จะสมัครเรียนได้นะครับมาสรุป3คุณลักษณะเด่นๆของ Polytechnic Institution ให้ฟังกันอีกรอบนึงนะครับ1นะครับ Polytechnic Institution เนี่ยมักจะมี practical course นะครับคือคอร์สเรียนที่เน้นการลงมือปฏิบัติหรือฝึกการลงมือทำนะครับหรือคิดจากเคสจริงๆเพื่อให้เรามีความพร้อมที่จะไปทำงานในสิ่งที่เราต้องการทำหลังเรียนจบได้ดังนั้นมันก็จะค่อนข้างเฉพาะเจาะจงเป็นการเทรนให้เราไปทำงานในสายงานหรืออาชีพที่เราต้องการทำหลังเรียนจบได้นะครับในช่วงระยะเวลาการเรียน2ปี3ปีหรือ4ปีก็แล้วแต่หลักสูตรการเรียนนะครับแล้วก็2นะครับคอร์สเรียนเนี่ยจะเป็นการออกแบบนะครับแล้วก็ได้รับการรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีความรู้ในอุตสาหกรรมต่างๆมาร่วมกับวิทยาลัยในการออกแบบคอร์สเรียนของหลักสูตรนะครับว่าในหลักสูตรที่จะเรียนเนี่ยจะต้องให้ความรู้กับให้สกิลที่จบไปแล้วมันจะยังใช้ได้อยู่ในโลกปัจจุบันนะครับดังนั้นเนี่ยจบไปแล้วเนี่ยนักเรียนพร้อมที่จะทำงานได้นะครับ3นะครับเราอาจจะได้ยินอยู่บ่อยๆคือ 50% theory 50% practice นะก็คือการเรียนเชิงขององค์ความรู้หรือ theory เนี่ย 50% อีก 50% เป็นการฝึกลงปฏิบัตินะครับอันนี้จะเป็น3 characteristic ของ Polytechnic Institution ในแคนาดานะครับเดี๋ยวมาแนะนำ Polytechnic Institution ที่เด่นๆในแคนาดากันนะครับ1 BCIT นะครับอยู่ย่านเมืองแวนโคเวอร์นะครับอยู่ในย่านเบิร์นนะบีใกล้ๆกับแวนโคเวอร์เนี่ยแหละก็คือเรียกได้ว่าอยู่ย่านเมืองแวนโคเวอร์ในบริติชโคลัมเบียนะครับก็เป็นหนึ่งในสถาบันที่มี graduate employment rate คือนักศึกษาจบมาแล้วสามารถที่จะได้รับการจ้างงานภายใน 3-6 เดือนสูงกว่า 90% นะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับหลักสูตรนะครับ SCIT นะครับอยู่ที่ Calgary นะครับก็เป็นอีกหนึ่งสถาบันที่ graduate employment rate สูงไม่แพ้กันนะครับอยู่ที่เมือง Calgary นะครับ Alberta นะครับ3นะครับ NAIT นะครับนี่อยู่ที่เมืองเอ็ดมอนตันในรัฐอัลเบอร์ตานะครับก็มีหลักสูตรหลากหลายให้เลือกแล้วก็ graduate employment rate ก็สูงไม่แพ้กันนะครับ4นะครับในย่านเมืองโตลอนโตก็จะมี Seneca Polytechnic นะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นสถาบัน Polytechnic ใครสนใจเรียนต่อ Polytechnic ในแคนาดาสถาบันเหล่านี้ KPG หรือก็เป็นการเป็นตัวแทนสามารถติดต่อทางเรามาเพื่อขอคำปรึกษาและข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง LINE OA @KORPUNGUN ครับ